เดี๋ยวเรา5คนไปเนียนกันข้างหน้าส่วนหน้าที่คือกันไว้แม่ก็ออกจากห้องเราจะทำการเซอร์ไพรส์คุณแม่น้องเต่าล่ำกันคุณแม่เชิญนี่ไงคนกันเองแผนแตกโบ๊ะเสร็จตัวเดียวกับมันแล้วนะคะพะโลอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่เหมือนเดิมแก้มแล้วก็อายนี่ก็แต่งตัวแบบจะไปเที่ยวต่อปะเนี่ยใช่ค่ะไปเที่ยวต่อนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ SRP เป็นผับแอนด์รีสอร์ทมีห้องคาราโอเกะเยอะมากเมื่อกี้ผมถามข้อมูลมาแล้วประมาณ10กว่าห้องบรรยากาศดีมากเลยอะแล้วมีเป็ดมีอะไรแบบเหมือนอยู่เมืองนอกแนะนำนะครับใครอยากแอบมาเที่ยวเมืองนอกนะครับแล้วอยู่ในเมืองก็มาที่นี่นะบรรยากาศจริงๆแต่วันนี้ที่เรามาตรงนี้เนี่ยเหตุผลมีข้อเดียวนะครับเราจะทำการเซอร์ไพรส์น้องโตล่ำกันเล่าก่อนโตล่ำเป็นใครโตล่ำเป็นน้องแอดมินของเสือร้องไห้ซึ่งต้องบอกเป็นน้องจิ๋วเลยนะน้องเล็กสุดเลยคือเรียนจบแล้วก็มาเลยป่ะมาเลยค่ะทำงานที่นี่ที่แรกตอบคอมเมนต์ก็โตล่ำนี่แหละที่มาของชื่อโตล่ำคือจริงๆน้องชื่อน้ำค่ะแต่ว่านามสกุลอะโตล่ำเราก็เลยเรียกว่าโตล่ำทุกคนเรียกโตล่ำหมดเลยน่ารักได้ข่าวเรื่องนึงมาจากน้องแก้มว่าโตล่ำเนี่ยคุณแม่เขาเพิ่งเรียนจบปริญญาโทคุณแม่น้องอายุเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจเลยต้องถามคุณพ่อเขาเรียกคุณพ่อเหรอครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อหน้าเหมือนโตล่ำเลยคุณพ่อชื่ออะไรครับสุวรรณครับคุณพ่อสุวรรณรู้สึกไงบ้างที่ลูกถามมาทำงานที่บริษัทเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นดีครับน้องก็ตั้งใจทำงานมากนะคุณพ่อน้องสุดยอดเลยครับแล้วคุณแม่ที่เรียนปริญญาเกี่ยวกับอะไรครับคุณพ่อบริหารครับคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคุณพ่อตอบไม่ได้งานเข้านะคุณพ่อนะ56ครับสรุปคุณแม่ไปเรียนโทคุณพ่อน้องๆที่บริษัทเขาครับจะหาเพื่อนเรียนก็เลยเรียนเพื่อนเด็กๆเขาก็เลยชวนคุณแม่ไปเรียนครับดีจังเลยอ่ะก็พี่อายุ50พี่ควรไปเรียนอะไรไม่หรอกพี่แฮงรับตอนนี้พี่คงตื่นมาแฮงทุกวันคุณแม่ก็เลยเพิ่งรับปริญญาครับคุณพ่อเราที่วันนี้เรามาเซอร์ไพรส์เนี่ยคุณแม่รู้เรื่องยังไม่รู้ครับไม่รู้หรอแล้วคุณพ่อบอกว่าอะไรอ่ะต่างคนก็ต่างบอกออกไปธุระไปข้างนอกจริงผมกับน้องเขาช่วยกันวางแผนน้องบอกว่าคุณแม่ชอบปาร์ตี้ชอบเจอญาติๆก็เลยวันนี้ปาร์ตี้ซะหน่อยตื่นเต้นมั้ยครับต้องช่วยผมเซอร์ไพรส์คุณแม่ก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันแผนการก็คือเดี๋ยวเราทำเหมือนว่าวันนี้เป็นปาร์ตี้บริษัทคุณแม่ก็จะมาส่งคุณลูกแต่หารู้มั้ยว่าเนี่ยปาร์ตี้คุณแม่ก็เลยเอาคุณพ่อไปเก็บในห้องดีกว่าครับอยู่ข้างในกี่คนครับเนี่ยหลายคนประมาณหลายคนนะ10คนแล้วอยู่ข้างในเป็น10เลยเหรอใช่ค่ะโหตื่นเต้นว่ะแล้วตอนนี้พี่โค้ชทำอะไรตอนนี้พี่โค้ชต้องรอก่อนแล้วเดี๋ยวพอแม่มาปุ๊บเดี๋ยวพี่โค้ชเดินออกไปเลยเหมือนเราถ่ายรายการแบบว่าปาร์ตี้ออฟฟิศเดี๋ยวเราแบ่งหน้าที่กันอย่างงี้กล้อง2เสียง1เดี๋ยวเรา5คนไปเนียนกันข้างหน้าส่วนหน้าที่คือกันไว้ไม่ให้ใครออกจากห้องเดี๋ยวหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวรู้เลยว่าอ้าวแผนแตกโป๊ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคราวนี้จะสำเร็จมั้ยเนาะไปสวัสดีทีนะครับวงการบันเทิงต้องสวัสดี2ทีนะครับรอบแรกคือเจอก่อนกล้องยังไม่เดินแล้วต้องเดินสวัสดีไปรอบที่2นี่ลูกคุณแม่นี่หน้าตาคนแฮปปี้อ่ะโอ้โหลูกดีวัยรุ่นมากอันนี้เรียนของที่ไหนนะครับที่เรียนรามใช่ไหมฮะโอ้โหดีจังเลยซึ่งเวลามองจากข้างนอกเข้ามาข้างในนี่ไม่รู้นะว่าใครเป็นใครพอเข้ามาเสร็จเราเซอร์ไพรส์เราพูดอะไรพร้อมกันดีครับมีคำไหม Congratulations นี่เหรอลองซ้อมสักรอบนะครับเดี๋ยวเราซ้อมนะครับพอประตูเปิดปุ๊บเราพูดว่า Congratulations เออของจริงเอาแบบสดชื่นนะครับเอาสดชื่นเลยแผนพร้อมแล้วไปรอข้างหน้าขอบคุณนะครับทุกคนกินเต็มที่นะครับวันนี้เจอญาติของบ้านโตล่ำละตอนนี้เราก็เดินไปด้านหน้าแบบสบายๆเพราะว่ามีเวลาโตล่ำกับคุณแม่ทำยังไงอ่ะกำลังมาแล้วเขารู้ไหมว่าเป็นยังไงคุณแม่เขาไม่รู้หนูบอกให้น้องบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้มาส่งหน่อยที่ออฟฟิศมีจัดปาร์ตี้แม่มาส่งน้องหน่อยโตล่ำบอกว่าพ่อคือคนสุดท้ายที่รู้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ตื่นเต้นกลัวจะเก็บไม่อยู่น้องเก็บความลับแบบหนักมากเข้าใจแล้วคนที่อันตรายสุดคือคุณพ่ออันนี้เป็นเรื่องจริงความลับเนี่ยคนเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันอั้นไม่อยู่นะใช่ก็ถือว่าโตล่ำทำได้ดีใช่โตล่ำนี่เขาสนิทกับคุณแม่ไหมสนิทนะเหมือนแบบเวลาน้องเล่าอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะเล่าถึงคุณแม่ให้ฟังว่าแบบเนี่ยแม่หนูยังงุ้นอย่างงี้เอาลูกมาให้ดูแต่ว่าเห็นเวลาน้องเขาเล่าเรื่องคุณแม่เขารับปัญญาที่ตาเขาเป็นประกายเลยนะทุกเรื่องพี่โค้ชพี่รู้แต่ว่าเวลาเขาเล่าเรื่องคุณแม่ตาเขาจะเล่าเขาดูแบบภูมิใจตัวแม่มากน้องเป็นคนชอบประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยไอ้เคยไปช่วยน้องตัดกระดาษเพื่อมาเซอร์ไพรส์เอ้าน้องเขาชอบเซอร์ไพรส์คนเหรอน้องเขาชอบอะไรดีๆชอบทำอะไรเล็กๆแบบฟิลกู๊ดใช่พี่จะบอกว่าเมื่อก่อนสมัยพี่เรียนน่ะพี่ไม่มีอาชีพคือชอบเซอร์ไพรส์คนมากนะให้ของขวัญคนจัดปาร์ตี้บ่อยมากแต่พอทำงานแม่งคือจบเลยถามเพื่อนๆนี่เมื่อก่อนดาดฟ้าไปนั่งจุดเทียน200เล่มอ่ะให้ดาดฟ้าสว่างตั้งเตาบาร์บีคิวทำเองหมดเลยนะว่าไงอุ้ยสวยนั่นคืออะไรเป็นเรือนกระจกเหรอเป็นห้องสำหรับแบบเซตใหญ่เลยเฮ้ยพี่ว่าบริษัทก็น่ามาเลี้ยงที่นี่นะจะดีหรอพี่โค้ดมันเป็นน้ำนะอ๋อเออใช่เพราะถ้าบริษัทมาเลี้ยงที่นี่ตกน้ำนะครับพวกนี้เขาเชื่องไหมอ่ะฮัลโหลเฮ้ยมาเชื่องเอาไปเลยแก้มาไปเลยอ่ะน้องจะมาถึงยังตอนแรกอ่ะอัปเดตกับน้องน้องบอกประมาณ15นาทีถึงเดี๋ยวเราลองโทรไหมฮัลโหลตะล่ำถึงไหนละตอนนี้อยู่ตรงเส้นทางหลวงพระราม9แล้วค่ะอีกประมาณ20นาทีพี่เมื่อกี้มันหลงเจอกันนะตะล่ำเดี๋ยวมาดูกันแผนจะสำเร็จไหมในช่วงต่อไปนะครับ
ึงยังอีก3กิโลค่ะ3กิโลนี่คือใกล้แล้วนะครับไอไปบล็อกทางนู้นนะเดี๋ยวลืมบิ้วด้วยแบบ congratulation ส่วนเราไปทางนู้นแผนแล้วควรจะเป็นยังไงอ่ะเราควรจะไปเหมือนแบบไปถ่ายข้างหน้าอยู่แล้วแบบไม่ได้รอเขาไปยืนก่อนเลยใช่ไหมใช่ดีโตล่ามบอกมาคำนึงว่าแม่ไม่เคยได้การเซอร์ไพรส์อะไรจากใครคือแม่เขาจะแบบทำให้คนอื่นแต่ว่าไม่เคยได้แบบรับบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่คนนี้นะมีแต่ให้นะครับคิดถึงแม่ตัวเองเวลาแบบว่าแม่ตัวเองเวลาตอนเด็กๆอ่ะเวลาสั่งอาหารมาแต่ว่ามีเนื้อเขาจะเอาให้ลูกกินก่อนเลยแล้วเขาจะไปแท้อะไรเขาอ่ะมันเหมือนเป็นเนเจอร์ของสิ่งมีชีวิตเลยนะแต่คุณเป็นเพศแม่ปุ๊บอ่ะคุณจะเอาทุกอย่างให้ลูกก่อนให้อิ่มก่อนแล้วเราค่อยกินคุณแม่ขับรถใช่ไหมคุณแม่ขับรถมาเดี๋ยวให้ไปจอดรถก่อนหนูบอกว่าทางเดินมันเบี้ยวให้แม่ลงมาส่งดีกว่างั้นเดี๋ยวเราไปแกล้งยืนชิโบชิเบะกันแม่เรายืนอยู่ประมาณนี้นะใช่เหมือนเราเปิดรายการอยู่โอเคพี่โค้ตื่นเต้นไหมคะพี่ไม่ตื่นเต้นรอบที่แล้วพี่โค้ดูแบบตอนน้องไอพี่ไม่ตื่นเต้นพี่เขินเห็นคนเขารักกันแล้วพี่เขินสมัยผู้ใหญ่เราต้องจิตใจต้องแกร่งกันภูผาเดี๋ยวแผลเราจะรั่วใจต้องนิ่งเวลาคุณจะทำงานเซอร์ไพรส์คนคุณต้องใจนิ่งตอนนี้น้องไปจอดรถแล้วนี่หนูบอกแล้วเดินเข้ามาเลยน้องบอกโอเคค่ะมาถูกร้านไหมนะปรากฏคุณแม่ไปจอดอยู่หมู่บ้านนู้นนะครับไปจอดอยู่การเคหะนั่งสองแถวมาอยู่คุณแม่ดูคนร่าเริงแล้วนะใช่ดูเป็นคนแบบแฮปปี้มากหนูเคยเห็นเขาร้องเพลงกับเพื่อนในสตอรี่ของน้องเอนจอยกันทั้งครอบครัวดูเป็นครอบครัวสนุกสนานอยู่แล้วอีกไม่กี่ก้าวซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นเทปที่ดีจริงๆงานเลี้ยงบริษัทที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยสถานที่ที่ดีประกอบไปด้วยน้องที่ดีถึงจะเป็นงานเลี้ยงบริษัทที่ดีนี่น้องที่ดีคนนึงคุณแม่เหรอครับคุณแม่สวัสดีครับแม่มาส่งคุณแม่ถ่ายหน่อยคุณแม่หน่อยมาหน่อยเฮ้ยนี่คือช่วงใหม่ช่วงผู้ปกครองมาเยี่ยมไหมคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อน้อยค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายบ้านคนนู้นคนนี้เยอะนะคุณแม่ต้องทำไงครับทำงานบริษัทค่ะว่ามาไปเยี่ยมคุณแม่ดีกว่าลูกทำงานที่นี่เป็นห่วงไหมครับไม่เดี๋ยวกลัวผู้ปกครองหลายคนบอกมีลูกมีหลานทำงานที่นี่เยอะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าข้างในใสจริงเดี๋ยววันนี้ชวนคุณแม่สักสามนาทีมาเดินไปส่งว่าเอ้ยข้างในเราบริษัทเราดูแลดีไปดูอาหารหน่อยเดี๋ยวข้างในได้ค่ะได้ค่ะทำงานบริษัทเกี่ยวอะไรคุณแม่ของเด็กสมบูรณ์นะคะเขาทำเด็กสมบูรณ์เหรอครับผมพรีเซนเตอร์นะสุกอะไรจะพูดเลยเอ้ยเรามาทำงานที่นี่สนุกไหมสนุกค่ะสนุกเป็นอย่างที่คิดไหมตอนแรกไม่คิดอะไรเลยแต่พอเข้ามาแล้วพี่ใจดีมากพี่แก้มก็ใจดีพี่โคก็ใจดีใจดีหมดเลยนี่เรากลับดึกบ่อยๆคุณแม่บ่นไหมไม่บ่นเลยค่ะนี่วันนี้เป็นตัวอย่างให้คุณแม่เข้าไปดูว่าบอฟฟี่และปลอดภัยสนิทกันไหมครับไปไหนมาไหนกันบ่อยไหมคู่นี้ไปไหนกันบ้างครับวันหยุดใช่ไหมคะใช่วันๆเดินแต่ห้างค่ะเพราะแม่มีเวลาน้อยมากทำแต่งานคุณแม่ทำงานกี่วันครับก็ทำ5วันนะคะแต่จริงๆช่วงวันหยุดเนี้ยบางทีเราก็มีงานที่ลงจากบริษัทมาอ๋อที่บ้านมีกี่คนพ่อแล้วก็แม่แล้วก็หนูกับพี่ชายพี่ชายเราโตกว่าเราเยอะป่ะห่างกันหนูประมาณ7ปีค่ะลูกสาวคนนี้เป็นไงบ้างครับนิสัยเขาเป็นคนเปิดเผยนะน้องๆแต่ที่ออฟฟิศอย่างเงียบเลยเป็นคนมีน้ำใจมากเลยนะที่ออฟฟิศอ่ะแล้วคุณแม่ครอบครัวเยอะไหมครับที่บ้านครอบครัวใหญ่ปะประมาณ20กว่าคนเนาะโอ้ผมได้ข่าวมาอย่างหนึ่งว่าคุณแม่นี่เพิ่งจบใช่ปะใช่คุณแม่แม่น้องใช่ค่ะใช่จริงหรอเป็นคุณแม่เพิ่งจบประทัวจริงๆแบบน้องๆเขาชวนไปเรียนเราก็10กว่าปีแล้วเฮ้ยดูไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเรียนเพิ่มหน่อยนึงก็ยังไม่รู้เลยว่าจะจบไม่จบจะจบไหมนี่ใช่ไหมจบแล้วจบแล้วฉลองกันยิ่งใหญ่เลยไหมฮะฉลองกันในครอบครัวอ๋อเล็กๆตอนน้ำจบฉลองใหญ่ไหมยังไม่รับปริญญาเลยค่ะโอ้ยยังต้องฉลองใหญ่เลยดิดีแล้วเราต้องฉลองทีหลังถ้าจะมีใครสักคนต้องฉลองคือต้องให้คุณแม่ฉลองก่อนตอนปอตีฉลองเยอะไหมครับก็โอเคนะประมาณหนึ่งค่ะสมมติจะเรียนทำงานแล้วก็เรียนผมว่าการฉลองที่ดีเนี่ยต้องมีคนมาเยอะๆเดี๋ยวคุณแม่มาดูภายในบริษัทเราก่อนตามคุณแม่ไปดูหน่อยคุณแม่เชิญนี่ไงคนกันเองเอาปิดขอบคุณค่ะน้องบอกว่าคุณแม่เพิ่งจบก็ต้องเลี้ยงหน่อยนี่ใครบ้างอ่ะคุณแม่นี่ใครบ้างหลานๆเลยเนี่ยโอ้โหครอบครัวใหญ่มากเลยนะยังมีอีกนะคะมีนี่มีของให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณเลชั่นค่ะนี่เห็นเลยคือตอนแรกอะค่ะที่พี่ๆบอกว่าเอ้ยโตล่ามไปถามมาหน่อยว่าแม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ไปคุยกับพี่ชายหนูบอกโหเครียดมากคือเราคิดไม่ออกว่าแม่เราชอบอะไรเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเท่าที่จำความได้คือแม่ไม่ต้องการอะไรเลยแต่ที่ผ่านมาคือแม่ทำงานแล้วแม่ก็ให้อย่างเดียวคือหนูไม่รู้เลยว่าจริงๆแม่ต้องการอะไรผมก็คิดว่าผมบรรยายความสุขของคนเป็นแม่ก็น่าจะเห็นแบบครอบครัวมีความสุขกันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทานข้าวด้วยกันก็อุ้ยก็แฮปปี้แล้วส่วนที่เหลือก็เติมนิดหน่อยเช่นนี่แบ็คดับซะหน่อยแล้วนี่คุณพ่อช่วยด้วยนะครับขอบคุณคุณพ่อนะคุณพ่อเป็นยังไงครับมีความสุขไหมฮะมีความสุขมากปกติเคยเซอร์ไพรส์กันแม่ไหมฮะที่บ้านไม่เคยมีต้องมีบ้างนะถ้ามีอะไรบอกผมจัดการให้ไม่น่าถามไปไหนเดี๋ยวทุกคนที่เดี๋ยว
ไหนกันเงียบไปหมดเลยใช่ไหมครับไม่บอกเลยใช่ไหมครับขอบคุณมากดีใจมากดีใจไหมครับดีใจมากค่ะดีใจเหมือนกันแล้วก็นี่ดูคุณแม่ไว้เห็นไหมตั้งใจทั้งทำงานเลี้ยงเราตั้งใจเรียนเราก็ต้องตั้งใจทำงานของคุณแม่ก็ขอบคุณทางบริษัทขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะครับแล้วก็ดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีแล้วก็จริงๆเขาเป็นคนที่แบบอยากจะทำงานที่นี่มากนะเขาอยากจะทำมากแล้วเขาก็ได้อย่างใจแล้วเขาก็จะมีความสุขว่าเขามีความสุขกับที่นี่ถึงจะกลับดึกอะไรเนี่ยเขาสนุกเขาจะไปเล่าเหตุการณ์ที่ทางบริษัทให้ฟังเสมอทุกคืนนะจนบางทีจะนอนดึกเพราะเขาเขาจะนั่งเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยในแง่ดีเนาะแง่ดี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 ทั้งนั้นเลยยังไงก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณที่ดูแลลูกสาวขอบคุณเหมือนกันครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับโอ้โหดีจังเลยอ่ะฝากน้องๆด้วยนะคะสบายมากครับผมต้องฝากเขาอีกหน่อยเป็นหัวใจในบ้านเลยค่ะอย่าเสียเวลาเลยให้กินข้าวกันดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมหูนี่อาหารเต็มเลยกินกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวตรงนี้บริษัทดูแลเองจบไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับในการเซอร์ไพรส์เหนื่อยเหมือนกันนะเซอร์ไพรส์คนไม่เหนื่อยว่ะคิวพี่แม่นไหมแม่นสนุกมากเลยแล้วเขาเห็นข้างในน่าจะมีความสุขก็นี่คือคนที่สองที่เราเซอร์ไพรส์นะครับไม่ใช่แค่คนในบริษัทหรือคนเฉพาะคนใกล้ตัวนะคุณอยากให้เราช่วยเซอร์ไพรส์พิมพ์มาหน่อยดิเขียนเรื่องราวมาหน่อยอย่าเล่าแค่ว่าหนูอยากเซอร์ไพรส์แฟนบ้างไม่ได้นะเล่าหน่อยว่าเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงอยากจะทำอะไรยังไงแบบเนี้ยเราทำได้เรายินดีทำพี่ชอบไปแล้วงานเซอร์ไพรส์คนโอ้วันนี้อิ่มเอมใจจังเลยใช่ไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวเขาคุยกันก่อนเดี๋ยวพี่ไปถ่ายรูปกับคุณแม่ชุดคุยหน่อยเอาวันนี้เสร็จตัวเดียวก็ลาไปก่อนนะครับอยากให้เราเซอร์ไพรส์ใครอย่าลืมนะพิมพ์มานะไปแล้วครับบ๊ายบาย